Ay, God told me time to go elevate. Press on no pedal, not standing in cassette. Nah, yes. Ay, we see you very soon. That's what I'm here to do. We bout to take the roof. We have a lift. We headed to the moon. สวัสดีครับผมเน็กอัโตสปินครับมาอยู่ในมือเราแล้วครับ BMW r 1 3 0 g s ครับนี่คือภาคต่อยอดความสําเร็จของ BMW GS รุ่นล่าสุดเลยซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ตระกูล BMW GS ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังกำลังที่มากที่สุดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดรวมไปถึงการควบคุมของตัวรถเนี่ยที่ทาได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ BMW GS ทุกรุ่นที่เคยสร้างมาอีกทั้งตัวของดีไซน์ตัวรถได้เดียว่ามีการเปลี่ยน เบียร์ยัม r 1 3 g s คันนี้กันให้มาขึ้นครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของออโต้สปินพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับต้องบอกว่าเ m w ยู r 1 3 0 g s เนี่ยถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความยอดเยี่ยมมากในทุกมิติเลยแต่แม่เราพูดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะดูไม่รู้นะครับว่ารถคันนี้มันแตกต่างจาก R1250GS รุ่นก่อนหน้าหรือจะเป็น r 1 2 g s รุ่นก่อนหน้านี้อย่างไรดูแล้วก็เอ๊ะเหมือนเขาเเปปลลลีีี่่่ยนนแแคดดไซตตวรรรถหรือาก้ก็ูม เจริงๆแล้วต้องบอกว่าเทคโนโลยีการขับขี่ของ B M W ตระกูล G S เนี่ยต้องบอกว่าเขายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมอลองนึกภาพตามผมนะครับว่า B M W R 1 2 5 0 G S รุ่นเดิมเนี่ยมีการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมมากน้อยขนาดไหนนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของอยู่รวมไปถึงเคยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ B M W R 1น5 0อ G S หรือจะเป็น R 1 2 G S มาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเชื่อว่าทุกคนเนี่ยประทับใจในส่วนของการควบคุมตัวรถอย่างแน่นอนนะว่าจะเป็นเรื่องของบาลานซ์ของตัวรถที่จุดสู ตัวรถที่มันยอดเยี่ยมมากๆจนคุณอาจจะคิดไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วจะเป็น R พันสมเนี่ยมันจะอัปเกรดอะไรให้มันดีกว่านั้นนะครับคำตอบคือเขาอัปเกรดจนรถคันนี้มันยอดเยี่ยมซะจนรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมพูดมันเนี่ยกลายเป็นรถโบราณกลายเป็นรถที่ตกรุ่นไปเลยนะครับเพียงคุณขอให้มาลองเจ้ารถคันนี้คุณจะกล้าพูดเหมือนผมเลยว่าเฮ้ยรถคันนี้มันล้ากว่าทุกรุ่นของ BMW GS ที่เคยผลิตมาเลยก่อนอื่นตอนนี้ต้องบอกว่ารถเนี่ยวางขาตั้งข้างอยู่นะครับวางขาตั้งข้างอยู่เพื่อให้ดูว่าเนี่ยเชฟของตัวรถลักษณบบะ สิ่งหนึ่งที่เ m w มนยูให้มาในครั้งนี้นะครับนั่นคือระบบขาตั้งคู่ไฟฟ้าครับโอ้โหเรียกได้ว่าคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมว่าทําไมเขาใส่สิ่งนี้มานะครับปกติเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ b m ีย s เนี่ยเป็นรถที่ขึ้นขาตั้งคู่ได้ไม่ยากมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวรถมอเตอร์ไซค์น้ําหนัก250กิโลกรัมเนี่ยหากคุณมีทักษะการขับขี่ที่ไม่ได้สูงมากหรืออาจจะไม่เคยอบรมการขับขี่มาก่อนเนี่ยอาจจะยกมันยากนะครับแต่ถ้าเกิดเคยอบรมมาแล้วเนี่ยมันก็ยกได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับท ที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นอีโวพาราเลเวอร์นะครับมาพร้อมกับชุดระบบชกอัพไฟฟ้าและขาตั้งคู่ไฟฟ้าครับทำงานยังไงามาดูกันนะครับการยกขาตั้งคู่ของตัว r 3 g s เนี่ยแนะนาให้เปิดระบบไฟของตัวรถก่อนนะเราเปิดระบบไฟขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวขาตั้งคู่ตัวนี้มีระบบไฟฟ้าช่วยในการยกด้วยทํางานยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราตั้งรถให้ตรงก่อนนะตั้งรถตรงแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็เหยียบขาตั้งคู่แล้วก็เอารถขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือเหยียบปุ๊บนี่ ช็อคอัพของตัวรถจะยืดขึ้นแบบนี้นะครับอ่าทังด้านหน้าและด้านหลังนะครับมันจะมีเสียงยกจนสุดแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราออกแรงนิดเดียวนะครับลงไปที่เท้าอึ๊บแค่นี้รถก็ยกขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ย ผมไม่ได้ใช้แรงแขนในการยกแต่อย่างใดนะครับเพียงเอาเท้าเนี่ยกดน้ําหนักลงไปนะครับครั้งเดียวนะเนี่ย R1300GS ก็ขึ้นขาตั้งคู่แบบนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีของเจ้า R1300GS เนี่ยมีหลายๆอย่างที่เขาอัปเกรดเข้ามาเยอะมากๆนะครับอย่างแรกที่ผมจะให้ดูก่อนเลยนี่ครับซิกเนเจอร์ไฟตาเหล่ของ BMW GS จากเราไปแล้วนะครับตอนนี้ BMW R1300 เนี่ยเขาเปลี่ยนไฟหน้าเป็น BMW LED ดีไซน์ใหม่ที่มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหมือน เป็นกากบาดแบบนี้นะซึ่งต้องบอกว่าชุดไฟไซส์เล็กมากๆนะครับประมาณแบบเนี่ยฝ่ามือของผมเท่านั้นเองแต่ว่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของเขายอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่ชุดไฟสูงของเขานี่คือชุดไฟเล็กๆตรงเนี้ยอันเนี้ยคือชุดไฟสูงครั้งเนี่ยเห็นไหม เป็นชุดไฟสูงของเขาครับแล้วก็ไฟหลีของเขานี่ทํางานอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนของไฟหน้าของเขามีขนาดเล็กแต่ทรงประสิทธิภาพมากๆแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบดีไซน์กับตัว r 1 2 g s R1250GS ที่เป็นไฟหน้าตาเหล่ขนาดใหญ่เนี่ยส่วนตัวนะครับผมยังชื่นชอบตัวไฟหน้าแบบเดิมอยู่นะแต่ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีไฟหน้าในตัว R1300 เ,เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะแต่ว่าแมดีไซน์เนี่ยอาจจะต้องทําความคุ้นชินกันนิดน,นึงว่าอาอันนี้คือดีไซน์ใหม่ของเจ้า GS1300 แล้วก็ออกมาพร้อมกับนีชุดดเรา อันนี้คือชุดเรดาร์ที่ทํางานกับระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองหรือระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอันนี้คือระบบเดียวกับที่อยู่ในรถยนต์เลยก็คือรถคันหน้าวิ่งความเร็วช้ากว่าเราเนี่ยเมื่อรถตรวจจับได้ว่ารถคันหน้าช้ากว่าเขาก็จะชะลอความเร็วให้โดยอัตโนมัติอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาใน R33 GS แล้วก็ออปชั่นของเมืองไทยนี่มาพร้อมกับชิลหน้าเป็นชิลปรับไฟฟ้านะครับเนีย่ยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมปรับขึ้นมาได้สูงมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าชิลตัวเนี้ยเจ๋ง นี่เป็นปรับไฟฟ้าเต็มระบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีชุดชิลบังลมแบบนี้มาให้ด้วยทําให้เวลาเราขี่แม้เราจะไม่ได้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบอารมณ์คุณขี่แถวบ้านใส่เสื้อยืดตัวเดียวออกไปขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้ลมก็จะไม่พัดจนเสื้อเปิดนะฮะอันนี้ถือว่าดีมีอะดปเตอ์ควโนโทนมีชิลไฟฟ้ามาให้ปากนกจะสังเกตได้ว่าไซส์ของตัวรถเนี่ยปากนกเขาจะมีความกระถัดรัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังคงมีดีไซน์แบบดั้งเดิมนะนี่ปากนกตัวนี้ทีนี้เ,เรามามดูกันที่ด้้าานขางขงงอตัว่นะาเร มีความเปรียวมีความเพียวมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำหนักของตัว BMW r 1 3 g s คันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ R1250GS รุ่นก่อนหน้านี้นะครับน้ำหนักของตัว r 1 3เนี่ยอยู่ที่237กิโลกรัมเท่านั้นส่วนตัว R1250GS เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่249กิโลกรัมหรือน้ำหนักเบาลงไปถึง12กิโลกรัมเลยทีเดียวถือว่าเบาลงไปเยอะมากนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากหลายๆอย่างนะครับที่ทาง BMW m o ต o r r ล d เนี่ยเขาได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบชุดเฟรมของตัวรถใหม่นะครับถ้า ดีๆนะบริเวณเปลหลังของตัวรถเนี่ยของเดิมจะเป็นเหล็กถักแต่ของใหม่เนี่ยจะเป็นชิ้นโมโนคอกแบบนี้ชิ้นเดียวเลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเลยน้ําหนักตัวรถลดลงนะครับสอดรับกับตัวเครื่องยนต์ใหม่นะขนาด 1,300cc 2ส,สูบบ็อกเซอร์เป็นสูบนอนนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำพละกาลัง145แรงม้าแรงบิด149นิวตันเมตรนี่ถือว่าเป็นเครื่องบอ็อกเซอร์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ B.M.W มอเตอร์ลาดเคยสร้างมาเลยนะสำหรับเจ้าเครื่องยนต์บอ็อกเซอร์ ีนมีการปรับชุดเกียร์ใหม่นะครับปกติชุดเกียร์ของเครื่องบ็อกเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์มันมีขนาดที่ใหญ่มากๆแต่ต er. ัวนี้ตัว R พันสเนี Unless, ่ยเขาย้ายชุดเกียร์นะครับจากปกติที่เอาชุดเกียร์ไว้ด้านหลังเอามาไว้ด้านใต้ของตัวเครื่องยนต์แทนนะครับทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะแล้วก็มีน้ําหนักเบาขึ้นแต่ มีพละกําลังมากขึ้นอันนี้คือเรื่องของวิศวกรรมล้วนๆแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ย r 1 3 0 3 g s คันนี้เป็นออปชั่น719นะมาพร้อมกับสีเขียวทองแบบนี้เขามีชุดแต่งมาให้จากโรงงานหลายชิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ออปชั่น719แล้วนี่มีแคชบาร์มาให้นะมีฝาครอบหัววาล์วมาให้อีกต่างหากโอ้โหเรียกได้ว่ามาเต็มนะมีกาดแข้งมาให้โอ้โหเรียกได้ว่าอุปกรณ์ให้มาเยอะมากๆทีนี้มาดูกันที่ช่วงล่างด้านหน้ากันนิดนึงช่วงล่างของตัว R1300GS เนี่ยก็มีการอัปเกรดมานะคุณ้้ชชชชมตัววว่่่่งงงงลลาาเนนีใป็ เทคโนโลยีใหม่แล้วชื่อว่า evo telelever ปกติเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าจะเรียกว่าช็ออัพแบบ telelever นะรอบนี้เป็น evo telelever แล้วเพราะนี่คือเจเนอเรชันใหม่ของเขานะครับเป็นช็ออัพสาต้นเหมือนเดิมปรับด้วยไฟฟ้าได้เหมือนเดิมปรับได้เต็มระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นพหลดคอมเพรสชันดัม p ิ i n g นะครับจะปรับสูงต่ำเนี่ยปรับได้หมดเลยแล้วก็เวลารถหยุดนิ่งตัวรถก็จะโหลดลงเวลาออกเดินทางมีความเร็วระดับหนึ่งตัวรถก็จะยืดขึ้นนะครับทำให้มีระยะช่วงล่างในการยุบเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาจะหยุดรถรถก็จะย แล้วก็สามารถค้ำตัวรถได้อย่างง่ายดายตัวชุดล้อด้านหน้าของเขานะครับเป็นล้ออันลอยซีลวดชนิดไม่มียางในนะครับขนาด19นิ้วเลยทีเดียวแล้วก็ชุดระบบเบรกเนี่ยเป็นปั๊มเบรกสพอพอตนะเป็นโลโก้ลาย B M W ก็จริงแต่จริงๆแล้วเป็น O E M ของ b r e m ม o นะครับถ้ามองด้านในจะเห็นว่าเป็นปั๊มของเ r e m ม o นะระบบดิสเบรกเป็นดิสเบรกคู่แบบนี้นะครับส่วนเรื่องเทคโนโลยีการขับขี่เขาก็จัดมาให้เต็มๆอยู่แล้วนะครับ A B S Traction Control Cornering A B S และอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายมหาศาลนะครับที่ B M W มอเตอร์หลาใส่มาในเจ้า R 3 g s ตบว่ามยอะ สามารถกดไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ออโต้สปินของเราทีนี้มาดูกันต่อที่ถังน้ํามันนะฮะถังน้ํามันของตัว R1300 ก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับดีไซน์อีกแล้วนะครับจะทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีความเพียวมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าตัว r 1 3เนี่ยรถมันดูคันเล็กลงนะครับดูคันเล็กลงจริงๆนะถ้าดูคันจริงเนี่ยมันเล็กลงพอสมควรเลยนะครับจุดหนึ่งที่ต่างจากตัว R1250 GS นั่นคือตัวของถังน้ํามันเนี่ยเขามีปรับความจุลดลงนิดนึงนะครับโดยความจุ นะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์บ็อกเซอร์1 2 5 0ซีในบ็อกเดิมเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเลนในการขับขี่เนี่ยหายไปประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าน้ำมันหนึ่งถัง,งของเจ้า R250GS หรือ R1300 เนี่ยหนึ่งถังเขาวิ่งได้ระดับ300กิโลเมตรได้แบบชิลๆอยู่แล้วเพราะงั้นแล้วการที่น้ำมันน้อยลงไปลิตรหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีผลมากนะครับอีกทั้งปกติเนี่ยเราขี่รถมอเตอร์ไซค์เดินทางไกลกันก200 250กกกันเรรราา,าบขบถกปะมณ200็ GS เนี่ยจะเป็นเบาะนั่ง2ตอนแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นออปชั่น719นะ,ระบริเวณตรงนี้ก็จะมีการนี่มีโลโก้ออปชั่น719เพิ่มเข้ามานะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยความสูงอยู่ที่820ม mm เมเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถยืดขึ้นมาอยู่ที่850ม mm มได้เพราะว่าตัวชกอัพของเขาเป็นโชคไฟฟ้านะครับเวลาหยุดรถอยู่ยนิ่งๆเนี่ยเบาะจะค่อนข้างเตี้ยนะครับแล้วก็เวลารถวิ่งลอยตัวปุ๊บเขาจะยืดขึ้นมาทําให้ระยะยุบของชคอัพเนี่ยมันเยอะมากยิ่ ีชุดอุปกรณ์นี่รองรับการติดปีบนะฮะกล่องบรรทุกสัมภาระของตัวรถซึ่งเขาก็มีเซตเป็นออปชั่นขายเป็นกล่องพลาสติกสามารถเสียบเข้าไปติดตั้งได้เลยนะรองรับการติดตั้งทั้งหมด3ใบด้วยกันทีนี้มาดูกันที่ด้านหลังกันนิดนึงนะครับตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้าย LED แบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวโมโดูลไฟท้ายเดิมที่เป็นขนาดใหญ่บริเวณตรงนี้หายไปแล้วนะจะกลายเป็นไฟท้ายที่ทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยซึ่งรถมอเต BM, อร์ไซค์ BMW มอเตอร์ลาดรุ่นใหม่ๆนิยมทาแบบนี้แล้วแล้้้ววก็ทีีด่ดดาานหหลังงเยยมมมมรรรระะะบบบบบบขอตุ าตนนั่นเองซึ่งก็จะมีไฟเตือนอยู่ที่กระจกมองข้างอันนี้ทำงานคล้ายๆกับรถยนต์เลยแล้วก็มีด้านหลังนี่มีการดีดมาให้นะแล้วก็ตัวท่อไอเสียเนี่ยมีการปรับดีไซน์ใหม่นะถ้าเป็นตัว1250เนี่ยจะเป็นท่อคู่นะส่วนตอนนี้จะเป็นท่อรูเดียวแบบนี้ช็อคอัพด้านหลังจะเป็นช็อคอัพรุ่นใหม่นะครับเป็น Evo Parallel นะซึ่งมีการอัปเกรดให้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากกว่าระบบ Parallel ของเดิมนั่นคือตัวรถเนี่ยสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมดแล้วก็ช่วยในการยกขึ้นขาตั้งคู่ด้วยระบบขับเเเเคคลลืื่่อออนนนขขงงจ้้า R03GS ยยััป็บบบดว เาส่งกําลังแบบนี้เหมือนเดิมครับเป็นซิกเนเจอร์ของ BMW ตัว R อยู่แล้วนะครับตระกูลเครื่องยนต์บ็อกเซอร์รหัส R เนี่ยจะใช้เป็นเผาขับแบบนี้ทุกรุ่นแล้วก็ตัวระบบเบรกด้านหลังเป็นดิสเบรกเดียวมาพร้อมกับปั๊มเบรก BM w ดนะครับซึ่งก็คือปั๊มเบรกเบมโบนั่นแหละนะครับล้อหน้านหลังเนี่ยใช้เป็นล้ออลลอยซีลวดชนิดไม่มียางไหนนะรัดยางขนาด170 R17 60นึ่งรขอยเจ็ดสิบทาพห้สิขอางมาแบี้ทีนะครับซึ่งก็เป็นไซด์ยางม,มาตรฐานของบกวนะ่า,า,ามดาับบลู มาหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์แวร์ของตัวรถนะครับก็เนนผมอยากให้ดูตัวชุดของกุญแจนิดนึงนะครับอันนี้คือกุญแจของเจ้า R1300GS นะครับจะเห็นได้ว่านี่เขาเปลี่ยนดีไซน์กุญแจใหม่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะครับจะเปิดเบาะไขเบาะอะไรนี่กุญแจเขามาดีไซน์แบบนี้แล้วนะดีไซน์เขาเปลี่ยนไปแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยเขามีการเพิ่มในส่วนของที่วางโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับใน R1250GS เดิมเนี่ยเรียกได้ว่าที่เก็บของตรงนี้มันเล็กมากนะแต่พอเป็น R130 นะสามารถใส่ iPhone 15 Pro ใส่ไปแบบนี้แล้วก็ปิด แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเป็นซิลกันน้ำด้วยนะกันน้ํากันฝนสามารถเอามือถือเก็บไว้ในนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายกแผ่นยางนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับช่องเสียบ USB Type A มาอีกหนึ่งช่องซึ่งเขามีการเว้นรูเอาไวใ้ให้เราเดินสายชาร์จด้วยนะครับสามารถชาร์จรถไปแล้วก็ขี่ไปได้เลยถือว่าอันนี้ใส่ใจรายละเอียดดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับของเดิมเป็นแบบกล่องเก็บของเล็กๆใส่ได้แค่กุญแจรถเท่านั้นเองนะครับปุ่มที่ฝั่งขวาของตัวรถเนี่ยเขามีการเปลี่ยนใหม่นี่เห็นไหมปุ่ ที่เป็นฮีทกิฟต์รอบนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเป็นปุ่มเปิดของตัวรถนะปุ่มโหมดการขี่ปุ่มออฟไลนตรงนี้คันเร่งไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านซ้ายนี่มีการเพิ่มปุ่มเข้ามาอีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรใช้ทําอะไรบ้างเปิดดูหน้าจอกันนี่ไฟบายสปอร์ตจะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อให้ดูว่าอ่านี่ตัวบบของรถมีอะไรบ้างเข้ามานะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยคล้ายๆของเดิมเลยนะครับคล้ายๆกันนะเพราะว่าโมดูลจอเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการกดดูข้อมูลของตัวรถเนี่ยก็เรียกได้ว กดเข้าไปปุ๊บจะเป็นหน้าจอใหม่ของเขานะครับ,ค,รบคือหน้าจอฟังก์ชันสปอร์ตนะครับจะบอกข้อมูลการขับขี่ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะปกติบอกแค่มาตรวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็ความเร็วแล้วก็ตำแหน่งเกียร์โหมดการขับขี่แล้วก็ข้อมูลนิดหน่อยอันนี้ก็คือจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวแท a c ชั o n คอน t r o l ว่าทํางานกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็การกดเบรกกี่เปอร์เซ็นต์รวมไปถึงอันนี้ฟังก์ชันใหม่เลยก็คือวัดองศาการเอียงของตัวรถอันนี้มาโชว์กันแบบรียล time เลยซึ่งเป็นหน้าจอเหมือนกับที่โชว์ในตระกูล F series ของเขาถัดมาด 3GS คันนี้ออปชันมันแน่นมากนะครับทำให้เขาเอาออปชันต่างๆยัดเข้าไปในปุ่มนี้เพื่อมาควบคุมนะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นการเลือกฟังก์ชันต่างๆว่าถ้าเกิดเราจะเลือกฟังก์ชันนี้ให้ทํางานเนี่ยมันก็จะสอดรับกับตัวปุ่มตรงนี้นะครับว่าจะให้เป็นการตั้งค่าอะไรนะครับอย่างตอนนี้ในฟังก์ชันตรงนี้ก็สามารถควบคุมตัวของระบบ Adaptive Cruise Control ได้ว่าจะเอาระยะห่างระหว่างรถคันหน้าห่างประมาณไหนจะปรับความร้อนของคลิปมือยังไงนะครับความสูงของชิลบางลมจะปรับไหมนะครับ traction control จะเปิดจะปิดช่วงล่างจะซับแรงแบบไหน ความสูงในการขับขี่จะเอาสูงระดับไหนนะครับมาปรับได้ในฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งสมมุติว่าผมจะเอาปรับชิวหน้านะครับขก็เข้ามานะครับกดเลือกเสร็จปุ๊บออกแล้วก็มาปรับชิวขึ้นแบบนี้นะครับอ่า แต่ว่าเราก็จะไม่สามารถปรับ Adaptive Cruise Control ได้ถ้าเราต้องการปรับ Adaptive Cruise Control ก็ต้องเข้ามากดเข้าไปอีกทีนึงนะครับออกปุ๊บเนี่ยพอเราขับรถนะครับเปิดระบบ Adaptive Cruise Control ปุ๊บแล้วก็ปรับความเร็วปรับระยะห่างได้จากบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามาในตัวของ r 1 3 0 g s นั่นเองเข้าวๆประมาณนี้ในส่วนของการทดสอบขับขี่ BMW r 1 3 0 3 g s คันนี้จะยอดเยี่ยมมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อครับในส่วนของการทดสอบขับขี่ BMW r 1 3 0 3 g s คันนี้เนี่ยผมทดสอบการขับขี่ในหลากหลายรูปแบบ ทุกคอนดิชันเลยเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ตัดสินใจได้ว่า r 3 g s คันนี้มันยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับก่อนอื่นผมอยากให้ดูเรื่องของความสูงของตัวรถกันก่อนในเวอร์ชันไทยกับรุ่นออปชั่น719คันนี้นะครับผมสูง168ซนติเมตรนะครับตอนนี้ผมปิดระบบไฟฟ้าทุกอย่างของตัวรถอยู่นะครับอ่ะให้ดูนะวันนี้ผมใส่รองเทาเ้าผ้าใบมาเลยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือรองเทาเ้าผ้าใบนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมเอาปลายเท้าลงพื้นได้2ข้างนะครับนี่คือเอาปลายเท้าลงพื้นได้ทั้งางเลยนคคั่อืนนอมอมกๆ รถเ,เนี่ยไม่ได้รู้สึกหนักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเราจะสไล์นิดเดียวนะครับเนี่ยแค่เอาเท้าซ้ายขึ้นมาเหยียบบนพักเท้าเราก็สามารถเอาเท้าขวาเหยียบบนพื้นได้เต็มเต็มหนึ่งข้างแบบนี้แบบมั่นคงมากๆนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเจ้า r 1 3 g s คันนี้เลยเป็นรถที่ควบคุมได้ง่ายมากๆสําหรับท่านที่ไม่ได้มีความสูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ความสูงระดับ175ซนติเมตรเป็นต้นไปเนี่ยผมว่าคันนี้คันเล็กทีนี้ผมเปิดระบบไฟให้ดูนะครับผมเปิดระบบไฟฟ้าของตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะ ของเขาเนี่ยสามารถปรับได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมตั้งเป็นโช๊คแบบออโต้อยู่นะครับเพื่อให้ดูว่าเนี่ยการทํางานของช่วงล่างแบบออโต้จะเป็นประมาณนี้ทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของบาลานซ์ของตัวรถกันตอน่อด้วยน้าหนักของตัว R33 GS คันนี้อยู่ที่237กิโลกรัมซึ่งเบากว่าเดิมถึง12กิโลกรัมทำให้เรารู้สึกว่ารถคันนี้มันเบาขึ้นนะครับซึ่งเอาเข้าจริงมันเบาขึ้นอย่างชัดเจนมากๆด้วยนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยตัวเครื่องยนต์ของเขาลักษนะคือจะเป็นเครื่องยนต์เป็นก้อนแบบนี้นะครับเครื่อง, er อบ,บ,อบ,งบ็กนนั กระจายแรงแบบนี้นะครับแต่พอเป็นตัวใหม่เนี่ยด้วยการที่เขาย้ายชุดเกียร์จากด้านหลังเครื่องเนี่ยไปไว้ใต้เครื่องทําให้จุดส่วนทวงของรถเนี่ยมันอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวเลยนะครับทำให้เรารู้สึกได้ว่าเออน้ําหนักของรถเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้จริงๆนะครับนอกนั้นเนี่ยคือเบาหมดนะครับมันเบามากนะเนี่ยน้ำหนักของตัว R13 เนี่ยมันหนักแค่ตรงนี้จริงๆนะครับทำให้เวลาเราขี่พอรถมันลอยลำเนี่ยเราจะคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกจุดถัดมานะครับนั่นคือเรื่องของเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยที่มันแรงมากกว่าเด เท่าที่เบียมอยู่เตอร์ราดทำมาบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณขับขี่ในโหมดดนามิกเนี่ยเปิดคันเร่งเกียร์หนึ่งนะครับกระแทกทีเดียวรถก็ยกล้อได้แบบง่ายมากๆโดยที่คุณไม่ต้องดีดคัตแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือมัน easy to wheelie มากๆนะครับสามารถเปิดให้รถยกล้อได้แบบง่ายได้และก็ต้องไม่กลัวว่ามันจะเวอร์จนแบบหมุนม้วน,นพับงายหลังไปเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีระบบ anti wheelie control อยู่แล้วนะครับพอเราเปิดคันเร่งแรงมากๆปุ๊บเนี่ยตัวรถจับได้ว่าเออองศาการยกมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วเขาก็จะตตััดกําาาลลงงงงขออเเเครรื่่ยนน์ใหห้ม โดยอัตโนมัติเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นการลงมาแบบมั่นคงนะครับอันนี้ไม่ได้มีอาการเวิร์ดอะอย่างใดแต่การทดสอบของผมเนี่ยมันยังพอยกล้อเล่นๆแบบเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆได้อยู่ถัดมาในเรื่องของการใช้งานขับขี่กันบ้างเขาบอกว่าพละกกาลังของเครื่องยนต์ 1,300cc ตัวนี้มันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับอัตราเร่งแซงต่างๆของเขาเนี่ยมันยอดเยี่ยมตั้งแต่สมัยยุค 1,200cc อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นแล้วเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้แรงหายห่วงแรงเหลือๆสาหรับเจ้า R13 GS แต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมว่ามัันน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 ดีขขึ้นน่่ค่คคืือออเรรงงงววาาาามมุนนในกทตํต ที่มันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการทํางานระหว่างเกียร์หถึงเกียร์สเนี่ยที่เราจะเน้นใช้งานในการขับขี่บนทางออฟโรดเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้มันทางานได้เนียนมากๆแม้ว่าเราจะใช้รอบเครื่องยนต์ที่ต่ํามากๆเหมือนกําลังจะดับจะดับจะดับ,บแต่มันก็ไม่ดับเพราะว่าตัวรถเนี่ยด้วยความเนียนของเขาด้วยความนุ่มนวลของการทํางานเนี่ยมันทําให้เราสามารถขับขี่บนทางออฟโรดเนี่ยด้วยความเร็วต่าๆได้อย่างง่ายมากๆแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวรถคันนี้ดับนะครับมันสามารถขับขี K ่ได้ค่อนข้างง่ายมากๆคือถ้าคุณทําาารถถคัันนี้้้ดดดดบไ่ืออวตงผิล อย่างร้ายแรงมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาให้มันดับยากมากๆแม้ว่าเราจะแบบเสียงเครื่องยนต์มันเหมือนจะลังจะดับแต่มันก็ไม่ดับนะครับคือเขาออกแบบความไหลลื่นของเครื่องยนต์มาได้อันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในส่วนของการขับขี่บนความเร็วสูงการต่อเกียร์เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าชุดเกียร์ของ r 1 0 0 g s เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ R1250GS เกียร์ของ r 1 0 0เนี่ยชุดเกียร์มีความแข็งมากกว่า R1250GS ชัดเจนมากๆ,ากๆพูดว่าชัดเจนมากๆได้อย่างไรเพราะว่าผมทดสอบด้วยการใส่รองเทาเ้าผ ลองเตะเกียร์ดูเลยนะครับดูว่าเกียร์มันแข็งขนาดไหนเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้าขีร่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะไม่ได้สนใจเลยว่าเกียร์มันจะแข็งหรือมันจะนิ่มนะครับเพราะว่ารองเท้ามอเตอร์ไซค์มันออกแบบมาเพื่อกางขี่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่พอใส่ผ้าใบปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเกียร์ของ R13 มันแข็งกว่าตัว R1250 ชัดเจนมากๆเพราะว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันแข็งขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูอีกคลิปหนึ่งที่เราเปรียบเทียบระหว่าง R13 กับ R1250 GSA นะครับอันนั้นจะเห็นช เพราะว่าตัว R1000 เนี่ยถ้าเกิดคุณงัดเกียร์ขึ้นโดยที่ตัวรถยังไม่มีไฟเตือนให้งัดเกียร์เนี่ยบอกเลยว่านิ้วเท้าของคุณจะรู้สึกเจ็บมากๆนะครับเพราะว่าเกียร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับ r 1 2 5 0 GS เนี่ยแม้คุณขี่แบบขี่ลาาจากเกียร์หนึ่งขึ้นมาเกียร์หกปุ๊บแล้วคุณงัดเกียร์จากหนึ่งขึ้นหกเลยเนี่ยคุณสามารถเตะขึ้นแบบเนียนเนียนตึงๆๆๆๆไม่ได้แบบเนียนๆนียนโดยที่ไม่ได้รู้สึกบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับมันจะเหมือนนิ่มเเเเเหมมมนลลิกกกาีีีดว่ยยยยยรรรรพแะ ถ้าเกิดคุณชิปเกียร์ขึ้นโดยที่เขาไม่ได้มีไฟเตือนให้คุณเพิ่มเกียร์คุณจะรู้สึกว่าเกียร์มันแข็งมากๆจนกระทั่งรู้สึกเจ็บที่เท้าได้เลยแต่ถ้าเกิดมีไฟเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ปุ๊บก็สามารถเตะได้แบบเนียนๆแต่ก็ยังแข็งมากกว่าตัว R หนึ GS อยู่ดีนะครับแต่ว่าก็จะเตะได้ง่ายกว่าการที่ไม่มีไฟบอกนะครับคือถ้าไม่มีไฟบอกแล้วเตะเนี่ยบอกเลยเจ็บเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีไฟบอกให้เตะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันก็จะนิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังรู้สึกแข็งงมมมาากกกกกว่่่่่ R020 R20 ทีีีีีไไไไไดด้้้ฟฟบบอใหหเเเเเปปปลลลยยยยยนนนรรริตตุแะโ นิ่มยังังคลิกเมาส์เลยทีเดียวครับแต่ว่าในเรื่องของการต่อกําลังในเรื่องของการขับขี่ด้วยความนุ่มนวลของเครื่องยนต์อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมกว่า R 1 2 5 0 G S แต่ว่าระบบเกียร์แข็งกว่าพอสมควรครับในส่วนของชุดช่วงล่างของเขาเนี่ยที่เป็นระบบ EVO Telelever และ EVO p a r a l e v e r ในเวอร์ชั่นใหม่นี้เนี่ยช่วงล่างของเขาหลักๆก,ก็คือเป็นช่งอัพไฟฟ้านะเวลาหยุดนิ่งๆอยู่กับที่แบบเนี้ยตัวรถจะโหลดลงมาแล้วก็เวลาขับขี่ด้วยความเร็วตัวรถจะยืดขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกควบคุมรถได้อย่างแบบสง่าผา่ากกยิ่งงขึ้้นแลวับร ได้ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือข้อดีหลกัหลกๆของช่วงล่างตัวนี้แต่จุดที่สําคัญจริงๆของเจ้า r 1 3 g s คันนี้นั่นคือเรื่องของการเข้าโค้งครับปกติแล้วเนี่ย R1250GS และ GSA เนี่ยถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ยอดเยี่ยมมากๆอยู่แล้วแต่จุดหนึ่งที่ตัว R1250GS และ GSA ยังด้อยกว่าเต้า r 1 3คันนี้อย่างชัดเจนนั่นคือการเข้าขโค้งปกติแล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ BMW GS ที่เป็นเครื่องบ็อกเซอร์แบบนี้นะครับจุดศูนย์ถงจะต่ํามากๆเวลาพลิกโค้งเข้าโค้งเนี่ยเราจะรว็ พับง่ายแต่ความมั่นใจในการเข้าโค้งเนี่ยต่างจากตัวนี้เยอะนะครับคือตัวนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันเลี้ยวคมเลี้ยวง่ายแล้วนะครับแต่ถ้าจับอาการดีๆคุณจะสังเกตได้ว่าล้อด้านหลังของตัวรถเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้อยู่บนพื้นถนนคือเราขี่ไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าล้อมันจะลอยๆนะครับลอยๆบางจังหวัดเราอาจจะรู้สึกเวร์เวิรเสียวสันหลังนิดนึงนะครับในตัวของ R1250GS และ GSA แต่ถ้าเกิดเป็น R1000 ตัวเนี้ยด้วยความที่ช่วงล่างเขามีการพัฒนามาใหม่ทําให้เวลาเราขับเข้าโค้งเนี่ยเราจะรู้สึกมันมั่นใจมมมาาากกกกวว่่ันนนแ และที่สาคัญเลยเวลาเราเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยเลี้ยวแบบแบรนดรถแล้วเข้าโค้งไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเจ้า R 1 3นสคันนี้มันเลี้ยวคมกว่า R 1 2 5 0า GS มากๆอันนี้การันตีนะครับตัว R 1 3เนี่ยเลี้ยวคมกว่า R 1 2 5 0 GS คือถ้าบอกว่า1น5 0 GS ยอดเยี่ยมในหลายๆเรื่องแล้วนะครับ R 1 3 GS ยอดเยี่ยมมากกว่านั้นไปอีกขั้นหนึ่งส่วนระบบเบรกเนี่ยอันนี้ก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างมากนะจากการที่ผมลองดูระบบเบรกยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมระบบช่วยเหลือการขี่ยังยอด 3GS เนี่ยเหมือนกับระบบ Adaptive Cruise Control หรือระบบ Auto Pilot ที่อยู่ในรถยนต์หรือระบบ Pilot Assist ที่อยู่ในรถยนต์เลยนะครับก็คือมันเป็นระบบการทํางานเดียวกับที่อยู่ในรถยนต์ทุกประการนะครับก็คือเป็นอย่างไรนะครับสมมติว่าเราขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแล้วเราเปิดระบบ Adaptive Cruise Control ตั้งความเร็วไว้อยู่ที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้ารถตรวจจับได้ว่าตามระยะห่างที่เราตั้งไว้เนี่ยรถคันหน้าขับช้ากว่าเราสมมติขับอยู่100กิโเมตรต่อชั่วโมงตัว R33GS เขาจะลดความเร็วให้โดยอัตโนมัติไปที่ความเร็ว100มมชแล้วั ามรถคันหน้าไปเลยแล้วก็เราขับเปลี่ยนเลนแล้วก็แซงรถคันหน้าเขาก็จะเพิ่มความเร็วให้โดยอัตโนมัติอันนี้คือระบบ Adaptive Cruise Control และนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าและมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบแบบรถยนต์เลยนะเอามาใส่ในเจ้า r 3 g s คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เด็ดมากๆนั่นคือเจ้าระบบ Blind Spot นั่นเองครับหรือระบบเตือนมุมอับสายตานะครับเวลาแบบเราขับรถอยู่แบบวิ่งชิลๆขับทางไกลแล้วเราอาจจะไม่ได้สังเกตวว่่าาามมีีรรถด้นหลังเทบิณ กมองข้างของตัว R1300GS เขาจะมีไฟเตือนบายสปอตให้นะครับเตือนว่ามีวัตถุที่อยู่ในมุมอับสายตาที่เรามองไม่เห็นกําลังเข้ามานะครับเนี่ยมีไฟเตือนมาให้นะฮะอันเนี้ยเหมือนกับรถยนต์เป๊ะเ,เ,เลยเรียกได้ว่าเขาเอาเทคโนโลยีล้ำๆจากรถยนต์เนี่ยเอามาใส่ในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเรือธงที่สุดตระกูลแอดเวนเจอร์ของทาง B.M.W มอเตอร์ราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้มาว่ากันต่อเรื่องของชิลบังลมชิลบังลมใน R1300GS เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเหมือนว่าชุดชิล็็กกกลลงงงแตต่่่จจรรรริิิิเเเเนนีชชุดวววัาาามมสสใน ของด้านข้างตัวนี้มานะครับแล้วก็ชิลตัวนี้เป็นชิลปรับไฟฟ้านะครับอันนี้คือระดับต่ําสุดของเขาจะอยู่ที่ระดับนี้ข้อดีของระดับต่าสุดก็คือมันเหมาะกับการขับขี่ออฟโรดนะครับทำให้เราสามารถมองทางได้ใกล้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราขับไกลๆเรามองไกลอยู่แล้วนะครับแล้วเราขับด้วยความเร็วเราก็ยกชิลขึ้นแบบนี้อ่ายกแบบนี้เลยนะครับนี่มันยกได้สูงมากนะครับผมสูง168ปซนติเมตรนะครับระยะที่ผมมองไปเนี่ยอันนี้คือมองตรงสุดนะครับจะเห็นได้ว่าผม ออกแบบมาใหม่ไม่หลอกตาแล้วนะโปรตีเนียใน R พันสองเนี่ยจะมีสันตรงกลางตรงนี้นะครับที่เขาจะเป็นมุมหักทําให้ตรงนี้เราจะรู้สึกว่ามันหลอกตาแต่ตัวพันสเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบเรียบแล้วนะครับทำให้มันเหมือนกับกระจกบังลมของรถยนต์เลยเราสามารถมองทะลุผ่านไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกหลอกตาแต่อย่างใดอันนี้ดีนะครับแล้วก็ชิลเนี่ยที่สูงระดับเนี้ยตัวลมเนี่ยจะพัดผ่านศีรษะเราสูงระดับนี้เลยนะครับคุณสามารถใส่หมวกเอ็นดูโร่แบบผมได้เลยนะครับโดยที่ลมเนี่ยไม่ได้ตีจนหมวกกันน็อกของเราหงายเงือบแต่อย ดับต่ำสุดเนี่ยลมเนี่ยจะอัดเข้ามาที่บริเวณพีกของหมวกพอดีนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะสำหรับใครที่ใช้หมวกเอ d นด o โรแล้วปรับชิวต่ําแบบนี้บอกเลยว่าหงายเงือบแต่ถ้าเกิดใช้เป็นหมวกสปอร์ตอันนี้สบายๆครับเสียงเครื่องยนต์ของเจ้าเบียมยมย r 1 3 0 g s เนี่ยมีความแตกต่างจาก R1250GS ค่อนข้างมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูว่าเป็นอย่างไรครับ อันนี้คือเสียงเครื่องยนต์รอบเดินเบาของเจ้า R1300GS นะครับเจ็ในว่าคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยตั้งแต่การสตาร์ทไปจนถึงการติดเครื่องยนต์แล้วก็เดินเบาเนี่ยเสียงจะต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับ R1250GS นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงสตาร์ทอีกทีนึงนะครับบอกเลยว่ามันต่างกันเยอะนะครับเสียงของเดิมเนี่ยมันจะซุม่มฮะอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึง่งเสียงจะดังประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเบิ้ลให้ดู คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงของเครื่องยนต์ใน B M W R 1300 G S ก็โดยสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้า B M W R 1300 G S คันนี้ถือว่าเป็นรถ Touring Adventure ไซส์ใหญ่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากเจ้า B M W R 1250 G S ได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุยกันในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถแม่ถ้าผมขอพูดโดยส่วนตัวในฐานะแฟนบิมเมอร์นะหน้าของตัวนี้อาจจะต้องมองกันสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันฉีกความเป็น d n a ของ B M W G S ดั้งเดิมค่อน คือ BMW GS ดั้งเดิมเนี่ยมันต้องเป็นไฟหน้าตาเหล่นะฮะพอเนี้ยเป็นไฟหน้าแบบเขาเปลี่ยนดีไซน์มาใหม่ทาให้เราอาจจะต้องรู้สึกว่าปรับตัวกันนิดนึงนะครับปรับตัวกันนิดนึงว่าเอออันนี้คือดีไซน์ไลงค์เชใหม่ของเขานะครับซึ่งนานๆที BMW, BMW จะมีการปรับมานะครับแล้วก็ตัวชุดอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถเนี่ยมีการอัปเกรดให้มันยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมนะครับคันนี้ผมก็เลยต้องพูดว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ BMW GS ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ BMW, BMW เคยทํามานะครับก็แม้ของใหม่ก็กีาเารเรรบปย เทียบเลยระหว่างตัว1250 GS กับตัว1300เนี่ยถามว่าถ้าเกิดคุณใช้ R1250 GS อยู่และจะขยับมา R1300 ดีไหมก็ต้องบอกว่าต้องถามว่าคุณต้องการอะไรจากรถคันใหม่นี้ถ้าเกิดคุณต้องการว่าอยากให้รถมันเบามากยิ่งขึ้นคุมง่ายมากยิ่งขึ้นมีความเป็นมิดมากยิ่งขึ้นเฟรนลี่มากยิ่งขึ้นเนี่ย R1300 GS คันนี้ถือว่าตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ฉันต้องการขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่แบบควบคุมง่ายๆอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าตัว R125 อาพันสาเคันนี้มันยอดเยี่ยมกว่าเท่านั้นเองครับกับราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่1 1 2 5 0ล้านบาทในรุ่น Standard แล้วก็ตัว l a น l ์ส่วนตัวนี้รุ่นท็อปที่สุด Op ปชั n 719นใส่อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาแบบนี้ทั้งคันนะครับแล้วก็สีของเขามาเป็นแบบสีเขียวล้อสีทองแบบนี้ด้วยราคาอยู่ที่1 2 5 0 0 0้าบาทครับท่านใดที่สนใจก็สามารถจับจองได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยน, BM, นยต์บีเอากดกับาลค์กดแชร์ตตามทุกช่องงทางง Auto Spin. วนนาาไป,ไปก่อนพครันให่อกา สวัสดีครับ